The Truth เจาะลึกจริงเจาะลึกจริงค่ะมาติดตามน้องลูกเม่นสาวประเภท2ในวันสละสิทธิ์ผ่อนผันทหารขอโอกาสกองทัพรับใช้ชาติขณะที่ทางด้านของอนาคตใหม่ก้าวไกลยังดันทุรังให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารค่ะจากกรณีวันที่1เมษายนที่ผ่านมากองทัพบกได้มีการเริ่มทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการหรือการเกณฑ์ทหารประจำปี2564เป็นวันแรกซึ่งก็มีน้องลูกเม่นสาวประเภท2เรียกร้องกองทัพให้โอกาสรับราชการทหารหลังจากที่ขอผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการมา3ปีแล้วที่ศูนย์ประสานงานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นสถานที่ตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2564ในหน่วยคัดเลือกของ6ตำบลมียอดชายไทยที่อายุถึงเกณฑ์มาร่วมการคัดเลือกทหารทั้งสิ้น284คนรับจริง67คนซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมามีชายไทยที่สมัครใจเข้ารับใช้ชาติไปแล้ว2คนทั้งนี้นายนริศราโอนวังหรือน้องลูกเม่นนางงามสาวประเภท2เดินทางมาทำเรื่องสละสิทธิ์ในครั้งนี้ด้วยและสร้างสีสันเรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากโดยน้องลูกเม่นได้เปิดเผยว่าตนมาขอผ่อนผันการคัดเลือก3ปีแล้วปีนี้ต้องขอทำเรื่องสละสิทธิ์เนื่องจากต้องเรียนต่ออยู่ปีที่4วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์คณะครุศาสตร์และเตรียมไปฝึกสอนซึ่งในปีนี้ได้ใส่ชุดนักศึกษามาทำการสละสิทธิ์ไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาที่แต่งนุ่งชุดผ้าไทยนุ่งผ้าสิ้นและได้กล่าวต่อไปว่าอยากให้ทางกองทัพให้สิทธิ์สาวประเภท2ได้เข้าไปรับราชการเป็นทหารบ้างเนื่องจากมีสิทธิ์เท่าเทียมกันอีกทั้งในกองทัพก็มีทหารหญิงอยู่ด้วยซึ่งหากเป็นไปได้อยากให้เปิดโอกาสกับสาวประเภท2โดยถ้ากองทัพเปิดรับเราก็จะขอสมัครเป็นทหารทันทีเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะย้อนไปสมัยที่ยังมีพรรคอนาคตใหม่ทางพรรคก็ได้มีการเสนอร่างแก้ไขพ.ร.บ.รับราชการทหารมีหลักการเพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่ทำมามากกว่า100ปีและจะให้มีหลักการกติกาสากลเหมือนทหารในประเทศพัฒนาแล้วโดยอ้างว่าเป็นหลักการตามแนวทางของพรรคคือปฏิรูประบบกองทัพโดยบอกว่านโยบายการเกณฑ์ทหารของพรรคจะกระทําก็ต่อเมื่อเกิดภัยสงครามโดยให้อํานาจคณะรัฐมนตรีในการเรียกเกณฑ์ทหารภายใน1ปีโดย3เดือนแรกจะฝึกขั้นต้นส่วนอีก3เดือนฝึกขั้นสูงส่วนอีก6เดือนสุดท้ายคือรอดูสถานการณ์และจะลดอายุการเกณฑ์ทหารจาก21ปีเป็น18ปีต่อมาเมื่อมีการมาเปลี่ยนเป็นพรรคก้าวไกลค่ะก็ยังได้มีการยื่นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหารซึ่งเป็นร่างที่จะไปแก้ไขพ.ร.บ.ก่อนหน้านี้ซึ่งทางพรรคก้าวไกลได้ให้เหตุผลว่าการยกเลิกการเกณฑ์ทหารคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงเห็นว่าในขณะที่พลเอกประยุทธ์ดองร่างดังกล่าวท่านกำลังทำตัวเปื้อนเลือดจากการไม่เซ็นร่างนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาซึ่งการบังคับเกณฑ์ทหารได้สร้างข้อกังขาต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าการใช้ไพร่พลอย่างไม่ตรงภารกิจเช่นซักผ้าตัดหญ้าหรือเลี้ยงไก่ให้ผู้บังคับบัญชารวมไปถึงการฝึกที่อาจมีลักษณะทารุณกรรมละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในขณะที่ทางด้านของนายพฤทธิ์วัชรสินธุหรือไอติมก็ได้ออกมาหนุนการยกเลิกการเกณฑ์ทหารโดยให้3เหตุผลว่า1. การเกณฑ์ทหารไม่จำเป็นย้ำว่าความหมายของการเกณฑ์ทหารไม่จำเป็นไม่เท่ากับทหารไม่จำเป็นการยกเลิกการเกณฑ์ทหารก็ไม่เท่ากับการที่ประเทศจะไม่มีกองทัพทหารเป็นอาชีพที่มีคุณค่าและสำคัญต่อประเทศหากทหารได้ทำหน้าที่ของทหารจริงๆไม่จำเป็นต้องเกณฑ์หรือบังคับแต่ให้รับเฉพาะคนที่สมัครใจ2. ระบบเกณฑ์ทหารปัจจุบันนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกเพราะคนที่เกิดในครอบครัวที่พอมีฐานะสามารถเรียนต่อในระดับมัธยมปลายเลือกเรียนวิชารักษาดินแดนหรือรอดอได้หรือบางคนที่จับได้ใบดำก็อาจไม่ใช่เพราะมีโชคช่วยกลายเป็นว่าคนที่ต้องแบกรับภาระนี้คือคนที่มีโอกาสทางสังคมน้อย
ส่วนคนรวยมีเส้นสายมีโอกาสรอดมากกว่าความเหลื่อมล้ำอีกส่วนเกิดขึ้นในค่ายทหารซึ่งกลับไปที่เรื่องความก้าวหน้าทางอาชีพเพราะพลทหารยศล่างสุดต้องใช้เวลานานมากเพื่อจะไต่ลำดับขึ้นไป 3. การเกณฑ์ทหารทำให้กองทัพไม่เอาจริงกับเรื่องความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในค่ายความจริงแล้วกองทัพต้องเอาจริงเอาจังกับความรุนแรงไม่ว่าต่อทหารที่ถูกเกณฑ์หรือทหารที่สมัครใจเข้าไปอย่างไรก็ตามหลายคนก็ตั้งคำถามกับกรณีดังกล่าวว่าเหตุใดพรรคก้าวไกลถึงอยากให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารในขณะที่สาวประเภท2กลับอยากสมัครเป็นทหารและขอโอกาสเข้าไปรับราชการเป็นทหารด้วยซ้ำค่ะ